ขำขันเรื่องต่อไปครับมาจากคุณจ้องอีกตามเคยคุณจ้องให้ชื่อเรื่องนี้ว่าอารมณ์พาไปเรื่องราวเป็นยังไงขอเชิญรับฟังกันครับสาวใหญ่นางหนึ่งนั่งรอสามีอยู่นานก็ชักจะอารมณ์ขุ่นมัวนางบ่นพึมพำแล้วครับไปไหนมาไหนก็ไม่เคยบอกเห็นจะทนไม่ไหวก็รีบคว้าโทรศัพท์กดไปเรื่อยนะครับเพื่อจะโทรหาสามีพอปลายสายรับปุ๊บหลอนก็ขึ้นเสียงทันทีไอ้ระยำมึงอยู่ไหนปลายสายเงียบสักพักหนึ่งก็ตอบว่าอยู่วัดต้นสายก็สายอีกแล้วครับไอ้เวรมึงไปทำอะไรอยู่ที่นั่นทางปลายสายก็เงียบไปอีกสักพักแล้วก็ตอบมาว่าบวชอยู่จ้าทางฝ่ายต้นสายยังไม่ไหวที่จะขึ้นเสียงมึงไปบวชตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะทางปลายสายก็ชักจะฉุนเหมือนกันละครับโดนอัดเขาหลายๆครั้งก็ทำ15 พรรษาแล้วล่ะทางฝ่ายต้นสายก็ชักจะเอะใจก้มลงมองดูที่หน้าปัดโทรศัพท์เป็นเรื่องละครับพอเห็นเบอร์เท่านั้นแหละก็กลายเป็นเบอร์ของหลวงพ่อที่วัดไปก็รีบบอกว่าขอโทษนะคะโทรผิดทางฝ่ายปลายสายก็มีเสียงตอบมาว่าเจริญพรเธอจะโยม